กันอีกครั้งนะผมประธานบอยครับพอดีวันนี้นั่งชิลนิดนึงเพิ่งจะเสร็จงานครับก็เลยนั่งกินกาแฟหน่อยนะมีโอกาสมาเที่ยวภาคเหนือนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันบ้างนะครับหลังจากที่มีกรณีเล่านิทานเรื่องของไอ้ซ้ำบ่อยพอบ่อยเข้าเนี่ยคนเริ่มติดนะครับแต่ก็จะมีคนมาด่ามั่งอะไรมั่งไปโกนหนวดก่อนไอ้ไฟไปโกนเขาก่อนแล้วค่อยไปด่าเขาโอ้ไอ้ซนตีนไม่ใช่เพราะว่าหน้าตามันหล่อเหรอมันถึงระยำได้ขนาดนั้นไอ้ซ้ำนะนิทานผมอะนิทานผมไอ้ซ้ำมันหล่อนะแล้วก็บอกว่าผมต้องไปหล่อเหมือนมันก่อนแล้วค่อยมาเล่านิทานให้ฟังแหมไอ้ตอนกูจับไอ้มีดโกนหนวดคิดไปคิดมาให้กูจะไปฟังไหมหนังส้นตีนอะไรวะไอ้คนพวกนี้ไร้สาระเราจะไปดูแม่งก็ไม่ยอมแสดงตัวตนอาจารย์เดชาเคยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกหานี่พวกอวตารใช่ไหมฮะเราก็เลยบอกว่าคิดในใจเราแม่งเราเนี่ยแม่งแช่งคนแม่นนะบอกเลยนะใครทำเราแม่งเล่นไม่ลงแม่งหนักนะเห็นอยู่เลยอ่ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเดียวที่ออกมาช่วยสนับสนุนนิทานผมให้มันเป็นที่น่าเล่าแล้วประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครด่าผมอ่ะผมแช่งในใจนะก่อนที่จะด่าคิดหน่อยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนวดกับเขากูล็อกเพราะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะเยาวชนที่ก็เป็นลูกเป็นหลานคุณเป็นอะไรนะเป็นผัวเป็นเมียคุณขึ้นมานะครับไปประสบชะตากรรมจากไอ้ทนายซ้ำรูปหล่อนะครับเหมือนในนิทานผมที่ผมแต่งไว้นะแล้วคุณจะมาคิดได้ตอนมันหลอกไปแล้วหลอกล่อไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยความสามารถเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่ามาคิดถึงหนวดเขากูนะกูเคยเตือนแล้วนะหลายหนแล้วนะก็ว่าจะไม่ด่าไม่ว่าละอ่ะวันนี้ก็ก่อนจะเล่านิทานผมก็อยากจะพูดอะไรที่มันเป็นสาระบ้างเนาะมันห่างหายจากความเป็นผมไปพักๆนึงละเรื่องของปัญหาต่างๆนานาที่ผมเคยออกมาเป็นคลิปเล่าประสบการณ์คลิปเล่าวิธีการคุ้มครองตนเองด้านกฎหมายไม่ว่าจะแพ่งหรืออาญาก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังคงที่จะสอนทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับกรณีหนึ่งซึ่งเป็นคลิปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับลิ้นพันกันช่วงนี้กินสับปะรดเยอะนะฮะต้นปีที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่ผมไปทำเรื่องร้องเรียนห้างดังเนื่องจากเจอแมลงสาบในจานข้าวปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกหนังสือให้ผมอย่างที่ทราบนะครับเป็นหนังสือที่ยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าได้มีการลงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบความไม่ระวังพบความสับเพร่าพบความไม่ใส่ใจผู้บริโภคโดยการที่มีฝาภาชนะและเขาเรียกฝาท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันนำพาสัตว์พาหะขึ้นมาได้ก็เป็นเหตุอันเกิดเรื่องก็มีการบูรณะกันไปผมก็ยังได้บุญนะบูรณะในที่นี้คือซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกหรอในส่วนของห้างดังนะครับให้มันเป็นที่ปกปิดนะครับไม่ให้มีสัตว์พาหะขึ้นมาอันต่อมาก็คือเห็นรู้สึกว่าทุกสาขาของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการไปทำความสะอาดแล้วก็บิคินิ่งชุดใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะถี่ขึ้นกับการที่จะเขาเรียกอะไรนะมาตรการกำจัดแมลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังนะผมเคยเป็นผู้จัดการโรงงานมาก่อนนะครับเล่าให้ฟังเนาะไม่ว่าจะดูฝ่ายบุคคลนะครับโรงงานมีพม่าเยอะแยะมีต่างด้าวเยอะแยะคนไทยเยอะแยะมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญครับมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญคือมาตรฐานเพื่อที่จะใส่ใจคุ้มครองให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เราออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอพูดวันนี้ขอพูดสักคลิปหนึ่งเนาะใครอยากจะเล่านี่อยากฟังนิทานมาฟังสาระผมเรื่องนี้ก่อนนะก็คือว่าผมไปเจอข่าวหนึ่งอันเนื่องจากผมเคยเป็นผู้จัดการโรงงานมาหลายที่นะครับดูแลมาหลายที่ละหลักพันหลักร้อยปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาบางบริษัทเพราะผมเรียนจบทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็เคยเป็น HR มาก่อนนะครับทีคำว่า HR เนี่ยก็คือ Human Resource ในความหมายก็คือพวกเขาเรียกนะจัดหาบุคลากรเข้าสำนักงานบ้างโรงงานบ้างนะครับก็เลยต้องเรียนระบบคุณภาพการเรียนระบบคุณภาพเนี่ยมัน
มันเรียนได้หลายหลักสูตรครับผมเรียนตั้งแต่หลักสูตรสมัยนั้นก็มีพวกโอ้โหสมัยผมจบใหม่ๆก็จะเป็นตั้งแต่5สอพื้นฐานเนาะเรื่องของการมี ISO เข้ามานะครับมี HACCP หรือ HACCP นะครับแล้วก็มี Competency นะครับมีเยอะครับผมไปเรียนมีบริษัทหนึ่งส่งผมเรียนแบบปีๆไม่ค่อยได้ทำงานอะเรียนซะส่วนใหญ่แต่เราก็สั่งงานลูกน้องทางโทรศัพท์นะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับระดับใหญ่ๆของต้นๆของจังหวัดเลยแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคมากนะครับต้นตระกูลเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการอบรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับถามว่าการอบรมเป็นสิ่งสำคัญอบรมให้บุคลากรนะครับถามว่ามันจะไปเกี่ยวกับเคสที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้อย่างไรนะผมไปเจอข่าวนึงมาครับสองข่าวเนี่ยฮะเป็นข่าวเรื่องรถนะเป็นเรื่องรถในที่นี้ก็คือรถยานพาหนะมือหนึ่งครับออกห้างในที่นี้ก็คืออย่างที่คุณทราบอ่ะออกจากศูนย์นะว่าง่ายๆคันเป็นล้านครับไปเจอ3ข่าวเลยดีกว่าปัจจุบันเก็บมาเล่าให้ฟังคือ1เนื่องจากมีการที่คนนำไปร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรวจสอบนะครับแล้วร้องเรียนไปจนถึงระดับศูนย์ดำรงธรรมเลยก็คือว่าถอยรถกระบะมานะครับยี่ห้อ1เป็นยี่ห้อค่อนข้างดังด้วยนะครับระดับท็อปๆของประเทศที่ใช้กันโดยทัวร์เรือนเลยเอาไปใช้ได้ไม่เท่าไหร่ฮะสีโป่งออกมาแล้วก็มีการขอไปเคลมกับบริษัทนะครับแต่บริษัทเจ้าของรถที่ออกมาขายในที่นี้ก็คือมีโชว์รูมขายประจำจังหวัดอยู่พอขายมาแล้วเขาไม่รับผิดชอบครับเคสนี้ผมก็ไปด้วยนะผมไปช่วยคุยด้วยปรากฏว่ามีหัวหน้าฝ่ายขายมาคุณสังเกตเวลาขายอ่ะก็เรื่องของการขายเนาะขายเสร็จคือจบนั่นคือหน้าที่ของเซลล์นะแต่ถ้าบริการหลังการขายคือพวกลูกค้าสัมพันธ์เช่นกรณีที่เกิดปัญหาเข้ามาเพื่อซ่อมเข้ามาเพื่อแมนเทนแนนซ์เข้ามาเพื่อดูแลรักษาตามสภาพระยะแต่อะไรที่เคสเนี่ยผมเล่าให้ฟังคือเป็นข้าราชการครับเป็นข้าราชการที่กว่าจะเก็บเงินได้ซื้อรถได้สักคันนึงนานนะพอซื้อมาเสร็จอุตส่าห์ตัดใจไม่ไปนั่งเลือกมือ2เลือกมือ1มาก็ไปซื้อจากศูนย์เลยพอถอยออกมาไม่ถึงสัปดาห์หรือ15วันมีปัญหาเรื่องสีครับสีโป่งออกมาเป็นคุณก็ต้องรู้สึกว่าแม่งอยากเปลี่ยนคันอะสียังโป่งอะแล้วความสบายใจที่เราจะขับใช้ต่อไปเป็นอะไรอะเครื่องเปล่าเราไม่รู้แต่เคสเนี้ยยังไม่ถึงขนาดเครื่องเป็นสีโป่งเอากลับเข้ามาทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือ1ก็ยังโป่งอีก2ตอนเอารถมาจอดทำสีเขามาตรวจสภาพเขามาดูรถของเขาเนาะเขาซื้อไปก็ไปจอดเขาทิ้งขี้นกติดโอ้โดนแดดเดือดคุณก็รู้ขี้นกมันมีปัญหาเขาต้องสีรถจะตายไม่คุ้มผ้าไม่อะไรผมก็เห็นอยู่เพราะนั้นเนี่ยผมจะเลยมาพูดเรื่องถึงเคสนี้ก่อนอันนี้เคสนี้เรื่องรถนี้ก่อนนะยังไม่พูดถึงอีกรถยี่ห้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะขอพูดด้วยนะครับที่ตอนนี้มีผู้บริหารมารับผิดชอบละอีกยี่ห้อหนึ่งนะให้กับกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนะครับรถคันนั้นรันเป็นล้านเลยเกือบ2ล้านอะนะเดี๋ยวเราเคสนี้ก่อนเคสนี้รถก็ราคาเกือบล้านเหมือนกันนะฮะถามว่าคุณจะต้องผ่อนสินค้าโดยรถที่คุณต้องขับทุกวันโดยไม่ได้เป็นสินภาพแล้วขับแบบแย่งแย่งหัวใจเหรอเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกมาตลอดคือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องอ่ะฟังดีๆนะเรื่องที่1เนื่องจากผมเป็นผู้จัดการโรงงานมาผมจะรู้ครับการเรียนระบบ ISO เนี่ย ISO ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องเรียนรู้นะครับระบบ ISO เนี่ยเป็นระบบที่มีทุกบริษัทที่ต้องการจะนำบริษัทตัวเองเข้าสู่ตลาดในไทยตลาดยุโรปตลาดอะไรก็แล้วแต่ตลาดพื้นฐานก็ยังอยากจะมีเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นการชี้วัดมาตรฐานให้บริษัทนั้นนะว่าเอ้ยใช่มันเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานสูงมันก็เลยเกิดการแข่งขันที่ดีได้ลูกค้าก็จะไว้วางใจในการเลือกสินค้าเพราะนั้นบริษัทที่จะผลิตสินค้ามาเนี่ยมันจะมีหลายแผนกเช่นของผมดูแลฝ่ายบุคคลสมมติมันก็จะต้องมี ISO ของฝ่ายบุคคลที่จะต้องเขียนไว้เลยครับการสรรหาว่าจ้างต้องดูอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5เขียนไปนะครับ2การใส่ใจเรื่องของการประเมินผลงานลูกน้องมีอะไรบ้างมันจะเขียนเป็นลำดับของมันไว้เลยมันจะเป็นคู่มือประจำแผนกไปเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคู่มือประจำฝ่ายก็ดีคู่มือประจำแผนกก็ดีที่ทุกบริษัทจะต้องมีเนี่ย
อย่างเช่นบริษัทรถเนี้ยผมเข้าไปเขางงเลยนะผมถามก็เลยผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ไหนครับอ่ะพอผู้จัดการฝ่ายขายมาเราก็คุยกับเขาเชิงเกือบจะทะเลาะเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไปถามถึงว่าท่านครับผู้จัดการฝ่ายขายผมเข้าใจมีหน้าที่แค่ขายรถออกมาพอจบแล้วถ้าผมมีปัญหาเนี่ยผมเข้ามาคุยผมยังไม่คุยเรื่องของการรับผิดชอบอะไรมากแต่ผมขอดูอะไรอย่างนึงก่อนได้ไหมครับขอดูอย่างนึงคือคู่มือประจำฝ่ายนะครับประจำฝ่ายอะไรครับอันนี้ต้องเป็นฝ่ายบริหารนะครับเช่นมี ISO ฝ่ายอะไรบ้างล่ะฝ่ายการตลาดคุณขายของต้องทำยังไงนะครับถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจคุณต้องส่งอะไรทำอะไรเขาจะเขียนไว้หมดทั้งระบบมาตรฐานมี ISO แล้วบริษัทโชว์รูมรถนี้ ISO ตัวเริ่มครับและ ISO อัปเกรดตลอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีระบบมาตรฐาน ISO แล้วเนี่ยผมจำเป็นจะต้องเล่าให้คุณฟังให้ครบนะครับเพราะนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้คุณจะได้ประโยชน์มากๆเพราะผมมีความรู้เรื่องนี้ครับจะเล่าให้ฟังด้วยอีกแง่นึงนะครับผมเข้าไปถามถึงท่านครับแล้วผู้จัดการฝ่ายบริหารอยู่ไหมครับเขาถามคุณจะเกี่ยวอะไรกับฝ่ายบริหารไม่ใช่ครับผมขออนุญาตสอบถามด้วยความเข้าใจแล้วขออนุญาตดูตัววัดตัวหนึ่งเลยก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคผมไม่อยากให้เป็นคดีเราคุยกันดีๆก่อนก็ได้ครับถูกไหมครับอ่ะเราคุยกันยังไงพอผู้จัดการฝ่ายบริหารออกมานะครับผมถามไปกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของตัวรถซึ่งส่งมาจากศูนย์ใหญ่หรือไม่นะครับเพราะนั้นถ้ามาจากศูนย์ใหญ่มันก็จะต้องมีระบบว่าถ้ารถส่งมอบถึงโชว์รูมเมื่อโชว์รูมเอารถลงมาเพื่อขายกรณีเกิดปัญหา1 2 3 4ฝ่ายบริหารจะต้องมีลำดับขั้นการดำเนินการกับปัญหานั้นอย่างไรในระบบมาตรฐาน ISO ที่เขากำหนดไว้อ่ะคุณคิดไม่ถึงเห็นไหมระบบการจัดการภายในเขามีก่อนที่คุณจะไปเรียกร้องระดับการขอเยียวยาเรื่องผู้บริโภคภายนอกไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางอย่างเช่นการเรียกร้องขอชดเชยอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีปัญหากับผลิตภัณฑ์จะสคบก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับเพราะในระบบการจัดการภายในของบริษัทเขามีคุณเชื่อไหมล่ะคนด่าผมว่าประธานแมงสาบทำไมไปเรียกแมงสาบเขาเยอะแยะมากมายคุณรู้ไหมถ้าผมพูดกระแทกเป็นเรื่องเดียวว่าการตรวจสอบภายในเขาเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดปัญหากับลูกค้าเขามีระบบ ISO รองรับเขามีข้อบ่งชี้เลยครับเมื่อเกิดปัญหานี้กับลูกค้าไม่แน่หรอกห้างดังอาจจะมีประกันไว้กับบริษัทกำจัดแมลงก็ได้ใครจะรู้และถ้าบริษัทกำจัดแมลงเขาบอกว่าถ้าผมกำจัดแมลงให้ห้างคุณแล้วเนี่ยยังพบการหลุดรอดของตัวแมลงเข้าไปสู่อาหารที่ลูกค้าคุณทานเราจะรับผิดชอบดังนั้นอย่างนี้อ่ะคุณไม่มองผมแง่นี้บ้างอ่ะจริงป่ะถ้าแง่นี้ขึ้นมาผมไปเรียกร้องกับห้างเหรอใช่แล้วห้างไปเรียกร้องต่อใครเขาอาจจะมีสัญญากับบริษัทเพสคอนโทรลใดๆก็ได้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีกำจัดแมลงให้เขาแบบไม่พึงพอใจเขาอาจจะมีสัญญาในการที่จะต้องชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้ประสบปัญหากับห้างกับบริษัทก็ได้อ่ะเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยผมบอกว่าระบบภายในเขามีครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ไร้สาระพวกคุณน่ะไร้สาระด่ากูไม่โกนหนวดไอ้บ้าอ่ะนะเรื่องนึงเรื่องต่อมาเข้าเรื่องต่ออีกเรื่องนึงเรื่องเดิมก็คือว่าผมพูดถึงไหนละกรณีที่ถามผู้จัดการฝ่ายบริหารว่าพี่ผมขอดูระบบ ISO การส่งมอบรถให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมครับอ่ะตัวนี้มันอาจจะเป็นผังของฝ่ายขายฝ่ายของบริการลูกค้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีบางเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องเพราะมีการจ่ายตังก่อนส่งมอบถูกไหมฮะอันต่อมาถามว่าทำไมผมต้องชี้ไปที่ประเด็นฝ่ายบริหารเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นเรื่องที่ก่อนจะไปร้องเรียนอยู่ภายนอกคือกรณีถ้าสมมติ ISO เขียนไว้คุณตกลงกันไว้ภายในเองนะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ว่ากรณีรถคุณมาถ้าลูกค้าซื้อไปผู้จัดการโชว์รูมคือผู้จัดการฝ่ายบริหารมี ISO เขียนบ่งชี้ไว้ว่ากรณีมาตรฐานดังเนี้ยนะครับมันเป็นกรณีหนึ่งซึ่งส่งมอบให้ลูกค้าไปแต่ลูกค้าขับรถไปอยู่ที่บ้านไม่เกิน7วันมีปัญหาในนั้นก็อาจจะเขียนก็ได้ครับจะต้องรับรถคืนและมีรถให้ลูกค้านำไปใช้สำรองประกอบกับนำรถคันที่เกิดปัญหาส่งให้กับบริษัทต้นสังกัดนำไปส่งมอบคืนและนำคันใหม่ให้ลูกค้าทันที
ถูกไหมฮะอาจจะมีก็ได้นะครับบางที่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีระบบมาตรฐานตัวนี้คุมอยู่คุณรู้ไหมการอัปเกรดของ ISO การอัปเกรดของระบบอื่นๆก็ได้ ISO ข้อนี้อาจจะไม่ได้เขียนบ่งชี้ไว้กับบริษัทสถานประกอบการใดสถานประกอบการหนึ่งก็ได้แต่ถ้าสถานประกอบการใดประกอบการหนึ่งทำแบบที่ผมว่าขนาดนั้นซึ่งเขาอาจจะมีแล้วก็มีแล้วก็ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องการแข่งขันตลาดในประเทศไทยอ่ะว่าเฮ้ยเขากล้ารับผิดชอบแต่ถ้าคุณไปร้องดูเรื่องพวกนี้แล้วมันถูกเขียนไว้เขาก็ต้องดำเนินการเหมือนที่เขาเขียนไว้ไม่ฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณก็ร้องขอให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพด้าน ISO เขาจะมีการตรวจสอบทุกปีเพื่อต่อใบ ISO มาตรฐานคุณภาพเข้าไปดูเด็ดว่าเขาไม่ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ในภายในทำให้ลูกค้ามีปัญหาต้องไปร้องเรียนภายนอกอยู่อย่างเดียวคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาถูกถอนใบนะครับเขามีปัญหานะครับเขาแข่งกับโชว์รูมอื่นไม่ได้นะครับเขาโดนโจมตีนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นจากยุโรปจากอะไรอาจจะไม่เอาเขาก็ได้นะถ้าคุณเล่นเรื่องนี้มันหนักกว่าการที่คุณไปร้องผู้บริโภคข้างนอกเลยคุณเข้าใจยังเพราะนั้นในเรื่องพวกนี้ในฐานะที่ผมผู้จัดการโรงงานมาก่อนผมถึงรู้ไงพวกคุณไม่รู้คุณกระด่าผมมั่งไปด่าคนนั้นมั่งคนนี้มั่งออกมาเรียกร้องนู่นรู้นี่นั่นมันเรียกร้องตั้งแต่มาแมลงสาบยันเรื่องของรถคันใหญ่ๆนั่นแหละครับใช้สิทธิ์กันให้เป็นก่อนที่จะไม่เป็นก็เรียนรู้ก่อนที่จะเรียนรู้ก็หยุดด่ากูก่อนหยุดด่าคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามาสอนคุณมาบอกคุณให้รู้ถึงช่องทางคุณก็ไปทำเดี๋ยวมันจะได้เลิกโง่พอเลิกเงื่อคุณทำเสร็จอ่ะทำอะไรต่อถ้ามันไม่ได้ตกลงไม่ได้คุณค่อยไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งหรือจะไปร้องสคบอะไรก็ค่อยเป็นว่ากันอีกเรื่องนึงในลำดับถัดไปถูกไหมอ่ะต่อมาเรื่องของรถกระบะอีกนั่นแหละคุณรู้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยขอเล่าก่อนที่จะไปอีกคลาสหนึ่งอีกคลาสหนึ่งคืออีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของรถกระบะระดับแบบแพงโคตรเกือบจะ2ล้านอ่ะที่ตอนนี้เขามีกลุ่มต้องรวมกลุ่มกันเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปรับเรื่องมาเยอะมากเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องเหล่านี้เขาเฟซมาผมเยอะแยะผมเป็นที่ปรึกษาเขาตั้งหลายกลุ่มกรณีที่ไปฟ้องร้องบริษัทรถมาแบบไม่ได้คุณภาพมาตรฐานบีบตั้งแต่ภายในนั่นน่ะบีบกันเลยบีบตั้งแต่การบริหารภายในเพราะอะไรรู้ป่ะมันหนักที่สุดคือถ้าสมมติว่าคุณไปบีบเขาถอนใบอนุญาตการรับรองคุณภาพไม่ว่ามาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอื่นที่เขาอะไร14,001ก็มีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะมีระบบความปลอดภัยในอาหารHAZAP HACCP GMP อะไรก็ว่าไปดิ Good Menu Packaging อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับมันง่ายในการที่คุณจะดูนะครับคุณดูง่ายพอคุณดูง่ายคุณก็เรียนรู้ดิไม่เรียนรู้ออกคลิปให้เนี่ยคุณก็ไปดูถูกไหมฮะระบบยังมีอีกอัปเกรดเยอะมากมายนะผมไม่เปิดดูดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวออกกระชับกระชับเอาเป็นว่ามันมีระบบมาตรฐานคุ้มครองอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาอายเลยนะฮะถ้าคุณไปตีแผ่เรื่องภายในและภายนอกแล้วคุณดันไปจี้เรื่องการขอถอนใบมาตรฐานรับรองคุณภาพในอาหารในผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ในเครื่องอุปโภคบริโภคที่คุณไปบริโภคมาเขาแข่งขันกับโชว์รูมข้างๆไม่ได้เขาแข่งขันกับตลาดภายในไม่ได้ภายนอกก็จะไปถอนเขาเพราะเขาเป็นอะไรฮะเอเย่นหรือดีลเลอร์ก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้คุณต้องบี้ครับถ้ามันใช้สิทธิ์แล้วมันยังหน้าด้านไม่อายกูจะขายอย่างเงี้ยทำไมอะลูกค้ากูเยอะกูไม่ต้องเอาใบการันตีคุณภาพก็ได้อะกูไม่อายโชว์รูมข้างๆหรอกกูไม่อายยี่ห้ออื่นหรอกเรื่องมึงเดี๋ยวมึงก็ต้องรู้ว่าค้าขายเงี้ยมันเป็นยังไงถูกป่ะผมพูดถูกป่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าคุณจะไปใช้กรณีนอกนะครับคุณค่อยไปฟ้องไปร้องอย่างที่ผมบอกเอาเรื่องเนี้ยบี้ไปก่อนนะฮะอีกเรื่องนึงผมได้ยินข่าวมาว่ารถกระบะยี่ห้อหนึ่งรุ่นใหญ่เกือบ2ล้านแพงเนาะมาร้องเรียงจัดกลุ่มกันจนปัจจุบันได้เกิดการคืนรถเยียวยาจ่ายจะเป็นเฉพาะกลุ่มหรือพิจารณาเฉพาะรายก็แล้วแต่ถามว่าพวกคุณก็ช่วยใส่ใจในสิ่งที่ผมพูดไปเกือบครึ่งคลิปเนี่ยใส่ใจเรื่องอะไรครับผ
มเรียกร้องครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คุณคิดจะเอาอะไรมาขายให้คนไทยกรุณาทำสัญญากันให้ดีกับผู้แทนคนไทยขายให้กับลูกค้าคนไทยภายในประเทศไทยก็ได้คุณขายเนี่ยคุณมีระบบมาตรฐานคุณมีระบบรับรองอุตสาหกรรมผมบ้านนี้เบื้องนี้บ้านผมมีระบบรับรองอุตสาหกรรมซึ่งมันก็สร้างโครงสร้างมาจากภายนอกไม่ใช่หรือมันก็ถูกกำหนดกฎเกณฑ์มาจากเขาเรียกอะไรนะหลักสูตรจากเมืองนอกทั้งนั้นแหละคนไทยก็อุตส่าห์เรียนคนไทยก็อุตส่าห์มาขอการรับรองคุณตั้งโชว์รูมขายได้โดยมีการรับรองแต่ด้วยกระไดเล่าด้วยอันใดเล่าทำไมท่านถึงไม่รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ท่านรับรองไว้ปีต่อปีทุกปีให้มันใช้ได้จริงแล้วคุณก็ต้องฟุบฟับเลยมีปัญหาคุณจัดการตามระเบียบแบบแผนที่คุณเขียนไว้ในระบบมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรมที่คุณได้ให้พันธสัญญา ISO พูดถึงพันธสัญญาที่มีต่อลูกค้าด้วยนะผมจะบอกมุ่งมั่นเพื่ออะไรทำอะไรเพื่ออะไรสนองตอบอะไรอนาคตจะทำอะไรเรื่องเหล่านี้คุณมีติดอยู่ตัวเบลเลอร์แล้วผมถามว่าถ้าทุกวันเนี่ยคนเริ่มมารู้ไตลูกค้าเริ่มรู้ไตเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มไม่อยากให้ไอ้เหี้ยบอยโกนหนวดละไอ้บอยไม่ต้องโกนหนวดหรอกมึงไม่หล่อแต่มึงเก่งว่ะไม่ได้เก่งครับมันเป็นเรื่องที่ผมเรียนรู้มาแล้วผมเล่าให้ฟังถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้คุณเรียกร้องสิครับคุณจะให้มันโคตรรวยกันอยู่ไม่กี่ตระกูลเหรอถูกไหมครับผมพูดถูกไหมจนมันกระจายอยู่คุณจะใช้ของแพงๆโดยการที่เก็บมาทั้งชีวิตซื้อของเนี่ยทำไมพวกกูไม่ได้ของอย่างที่ต้องการกูยังต้องไปขอร้องมึงเหรอตั้งกลุ่มเพื่อไปกระแทกมึงเหรอถึงจะรับผิดชอบรายกลุ่มคืนมารายกลุ่มหรือกูอาจจะอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชพอไปขอเป็นรายย่อยได้เพราะก่อนที่จะฟ้องมึงรู้ฤทธิ์รู้เดชกูเหรอไม่ใช่อ่ะทำอะไรให้มันฟุบฟับสิคนไทยด้วยกันขายให้คนไทยประกอบอาชีพในประเทศไทยเขาเสียภาษีมากกว่าซื้อรถใช้ตามเมืองนอกว่าเมืองนอกใช้ในเมืองนอกอ่ะเท่าไหร่กันรถคันหนึ่งบ้านเราซื้อเกินเท่าไหร่ใช้ของนานๆจะซื้อได้ทีอ่ะใช่ไหมครับผมพูดไม่ผิดหรอกคุณเชื่อผมเถอะนะครับไอ้รถยี่ห้อใหญ่ๆตัวเกือบ2ล้านที่ตอนนี้เขาได้คืนกันแล้วเนี่ยผมยินดีด้วยนะครับที่คุณได้คืนยินดีด้วยที่ได้รับความรับผิดชอบแต่ขอความกรุณาเถอะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเกิดปัญหากรุณาวนกลับไปดูข้อบ่งชี้ที่คุณได้มีพันธสัญญาไว้กับระบบรับรองคุณภาพแล้วก็คืนให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเยียวยาตามสิ่งที่คุณเขียนเพราะตอนคุณเขียนเข้าไปบรรยายเข้าไปเพื่อขอใบรับรองอ่ะคณะกรรมการเขาตรวจสอบแล้วคุณทำแบบนี้สิจะได้ระบบรับรองคุณภาพยื่นให้คุณลูกค้ามาซื้อจะได้เชื่อมั่นคุณเราจะรับรองให้คุณถูกป่ะแต่พอถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เขียนหลอกเขาไว้ปีต่อไปมาตรวจก็ถอนครับไม่ให้ไม่ต่อคุณถ้าขายของยากขึ้นเนี่ยไม่เห็นยากเลยประเทศไทยทำอะไรตามกฎตามเกณฑ์ไม่มีอะไรยากครับถูกไหมกฎหมายล้วนๆที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะผมเคยไปยุแยงตะแคงรั่วใครป่ะเฮ้ยแฟนคลับกูต้องเยอะนะไอ้บอยโกนหนวดโกนเขาเพื่อจะได้แฟนคลับอีก 2,000 กูก็ไม่โกนอีก 2,000 คนน่ะอีก 5,000 คนกูก็ไม่โกนเพราะกูเป็นกูตัวกูเป็นกูอย่างนี้แหละต่อให้กูไม่โกนหนวดแต่กูฉลาดอยู่คนเดียวก็เหรอหัวเราะใส่หน้าไอ้คนโง่อยากจะให้กูโกนหนวดถ้ากูไม่โกนหนวดแล้วมึงไม่เรียนรู้กูก็เรื่องของมึงมันเป็นเรื่องของมึงที่มึงจะเจอต่ออันนี้ผมด่าคนที่มันเคยมาด่าผมนะผมแค้นมากแม่งให้กูโกนหนวดเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยหนวดผมก็ไม่ได้สวยแต่ความหมายคือคุณไม่เรียนรู้เพราะผมมีหนวดให้ไปโกนหนวดถึงจะมาฟังผมไม่ต้องมาเป็นแฟนคลับกันก็ได้ครับไม่ว่าเพราะเวลาเกิดเรื่องไม่ได้อยู่ที่หนวดกูมันอยู่ที่มึงเรียนรู้กูหรือเปล่าแค่นั้นเองไปดูเลยสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอกก่อนครับความรู้ที่มีไปให้เนี่ยแต่ละคลิปทุกวันนี้ต้องให้แอดมินผมปิดคอมเมนต์เพราะอะไรมันด่าผมสารพัดไอ้ประธานบอยไอ้ประธานแมลงสาบไอ้หาไอ้หน้าส้นตีนโกนหนวดโกนเขาก่อนแล้วกูจะฟังมึงโอ้ยกูแช่งทุกเม้นเลยครับทุกวันนี้อันนี้ส่งที่กูแช่งไม่เจอเพราะกูจำหน้ามันไม่ได้ก็เหงื่อตกเลยกูไปพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะอะไรไปตกอันนี้ส่งกับใครไอ้คนนำเรื่องผมบอกว่าประธานบอยไม่ฟ้องอ่ะไม่ฟ้องไอ้พวกที่แบ่งเบี้ยใบรายทางโอ้โหคิดน้อยไปคิดว่ากูไม่ฟ้องอ่ะคนอย่างไหนประธานบอยไอ้ที่พวกเจอตัวมันก็ขึ้นศาลกูทั้งนั้นแหละข
ขึ้นโรงพักกูทั้งนั้นแหละไอ้พวกมาเจอตัวก็รอนานนิดนึงแต่มันไม่ได้นานเกินอายุความหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงบ้านก็โวยวายมาดูก็ได้มาที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูคำฟ้องคำอะไรคำถอนมีคำขอโทษบางคนขอโทษจ่ายตังค์ครับบางคนเยียวยาครับบางคนขอโทษจบไม่เอาอะไรก็มีครับผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ครับการฟ้องร้องคือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เคยไปยุ่งให้ใครไล่ตีใครนะประเด็นที่จะบอกก็คือว่าพยายามรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ดีผมสอนมาตลอดสิทธิ์ทางด้านกฎหมายที่ดูแลตัวเองไม่ให้โดนกลั่นแกล้งทางคดีอาญาใครดำเนินคุณใครทำอะไรคุณไม่ดีผิดกฎหมายคุณก็ดำเนินคดีอาญาเขานั่นคือสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ให้ไม่เคยจะยุให้คุณเอาไม้เอามีดไปไล่ปืนไปไล่ตีใครไม่เคยยุให้คุณโกนหนวดแล้วหล่อเหมือนไอ้ตัวละครผมชื่อไอ้ซ้ำแล้วออกไปประโคมข่าวเรียกสื่อเอาแฟนคลับมาเยอะๆเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองแล้วสุดท้ายล้มดังกับเพื่อนเลยเพราะอะไรแฟนคลับมึงรอจ้องมึงอยู่อะถ้ามึงไม่ดีพอเขาก็จ้องเล่นมึงทั้งจำนวนคนหรือทวีลูกทวีคูณเลยแล้วทุกวันนี้มันโดนอยู่ง่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเล็งหนวดกูเลยเล็งความรู้ที่ผมจะให้ถ้าไม่ชอบก็ปิดหน้าความหน้าจอลงแล้วเปิดเสียงไว้ก็ได้ฟังผ่านหูก่อนหลับมันก็ยังเข้าสู่สมองมึงมั่งไม่เข้าตับไตเส้นภูมิมึงเหมือนปอบตายหรอไอ้บ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ครับทิ้งท้ายนะเมื่อก่อนผมจำได้ผมเคยเห็นคลิปนึงที่มันขับรถ HUVช่วงนั้นออกใหม่ๆเลยแล้วมีปัญหามันเลยตัดสติ๊กเกอร์ข้างหลังเลยว่ารถคันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่จากใครผู้บริหารเบอร์โทรอะไรไม่รับผิดชอบตอนนี้แอร์ไม่มีกลิ่นแอร์มีกลิ่นระบบทำความเย็นมีปัญหาวิทยุพังต้องเปิดกระจกขับรถคุณดูดิอย่าให้ต้องเป็นถึงขนาดนั้นเลยเรียนแบบกันนี้ก็ไม่ดีไปใช้สิทธิ์ตามที่ผมบอกเชื่อผมกับอีกอันนึงจำได้ที่ต่างประเทศเคยมีข่าวขับรถยี่ห้อหรูเลยครับแล้วไปแต่งจนเป็นปลาเลยอะแต่งแบบคนแบบเหลือกินเหลือใช้อะสุดท้ายเจ้าของรถค่ายดังเนี่ยมาเจอเลยขอซื้อขึ้นในราคา10เท่าคุณเอาเดชไปหาอ่านดูในข่าวเก่าๆนู้นสมัยผมเด็กๆเคยได้ยินอยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องตลกที่เขาทำกันขำขันก็ไม่รู้นะแต่มันก็อาจจะใกล้เกิดขึ้นจริงได้เพราะนั้นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกได้กับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องการประชดประชันได้กับทุกคนคนไทยเก็บหอมรอมริบมาก็ยากแล้วเมื่อก่อนน่ะคุณฟังผมดีๆนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเคยบอกว่าไอ้บอยทำงานน่ะพักบ้างนะลูกเก็บเงินเก็บทองก็พักบ้างไม่ใช่ว่าเก็บเงินเก็บทองแล้วสุดท้ายก็ไปให้กับพยาบาลไปให้กับหมอเพื่อดูแลคนไข้เวลายังเป็นไข้หมดตัวเลยนะลูกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เข้าโรงพยาบาลแล้วหมดเงินที่สะสมมาหรอกคุณสะสมมาค่อนชีวิตแก่ไม่แก่บ้านปลายชีวิตวัยรุ่นนี่แหละคุณโดนคดีเดียวมันก็หมดตัวจริงอ่ะอันนี้เรื่องของคดีแล้วประเทศไทยมันยังมีอีกไอ้เรื่องที่คุณไม่ระวังแล้วจะเจอทั้งคดีเจอทั้งสุขภาพเจออะไรอ่ะมันหมดจริงป่ะล่ะแล้วก็คุณจะเจียดตรงนั้นไปเพื่อสิ่งนั้นแล้วคุณมีเงินบางส่วนเก็บเพื่อที่จะสนองตัณหาตัวเองหรือสนองความสบายตัวเองเช่นอยากมีรถซื้อรถอยากมีบ้านซื้อบ้านแต่ไม่ได้คุณภาพอ่ะคุณเรียกร้องไม่เป็นอ่ะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพังเนี่ยคุณใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยยังไงเหนื่อยไหมถ้าใช้เป็นคุณใช้ดีครับผมว่าเผชิญชะตากรรมมาเยอะแยะหลายเรื่องครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบแล้วก็ส่งให้ลูกให้หลานฟังดูนะครับจะดีใจมากถ้ามึงเลิกด่ากูจะดีใจมากถ้าไม่ให้ผมต้องโกนหนวดไม่เกี่ยวเลยนะครับว่างๆจะมานั่งคุยใหม่ขออนุญาตขับรถไปนอกก่อนมีธุระต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะมีนิทานอีกหลายเรื่องอันนี้ขอเป็นสาระให้เพื่อนสักเรื่องนึงก่อนที่จะมาเล่าเรื่องซ้ำต่อในคลิปต่อไปขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและยังคิดถึงกันสวัสดีครับ สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่ง
นะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมง